สอนการตั้งค่าการโฆษณาบน Instagram สวัสดีทุกๆคนด้วยครับวันนี้นะครับสำหรับใครที่มี Instagram แล้วก็มีงานขายอยู่บน Instagram นะครับวันนี้เดี๋ยวถ้าใครอยากที่จะทำการโฆษณาหรือว่ายิงแอดนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการตั้งค่าการโฆษณาบน Instagram กันครับถ้าใครพร้อมแล้วก็เราไปลุยกันเลยครับสำหรับใครนะครับที่จะทำการยิงแอดหรือว่าโฆษณาบน Instagram นะครับก็สามารถทำตามที่ผมจะแนะนำต่อจากนี้ได้เลยนะครับอย่างแรกนะครับเราก็เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของเราก่อนนะครับเราก็ทำการโพสต์สินค้าของเราไปก่อนเลยครับผมต้องบอกก่อนนะครับถ้าเราจะเห็นการขึ้นโปรโมทโพสต์นะครับแบบนี้เนี่ยเราก็ทำการเปลี่ยนจากบัญชีธรรมดานะครับมาเป็นบัญชีแบบ business หรือว่าบัญชีธุรกิจก่อนนะครับเราก็จะได้เห็นการโปรโมทโพสต์แล้วก็ดูหรือดูข้อมูลเชิงลึกได้นั่นเองนะครับสมมติว่าผมมีโพสต์อยู่โพสต์นึงนะครับที่ผมอยากจะทำการทำให้คนเข้ามาเห็นเยอะๆนะครับหรือว่ายิงแอดหรือว่ายิงขายแล้วก็แล้วแต่นะครับอันนี้สุดแล้วแต่ว่าแต่ละคนนะครับจะต้องการด้านไหนเกี่ยวกับการโฆษณานะครับสมมติว่าผมต้องการจะยิงแอดนะครับเกี่ยวกับ8เทคนิคการอ่านหนังสือแบบไม่มีวันลืมนะครับผมก็จะเข้าไปที่คำว่าโปรโมทโพสต์เลยครับกดคลิกเข้าไปเราก็จะเจอนะครับหน้าต่อไปก็คือการเลือกเป้าหมายนะครับอยู่ที่ว่าเราต้องการอยากจะเลือกเป้าหมายแบบไหนนะครับก็คือการเพิ่มจำนวนการเข้าชมโปรไฟล์หรือว่าเพิ่มจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์นะครับในกรณีที่บางคนอยากจะทำเอาลิงก์เว็บไซต์นะครับเข้ามาแปะหรือว่าต้องการให้คนเข้าไปซื้อสินค้าในเว็บไซต์ไปดูสินค้าอะไรต่างๆอันนี้ก็เลือกอันที่2หรือว่าเพิ่มจำนวนข้อความนะครับหรือว่าเป็นการทำให้คนทักเข้ามาซื้อสินค้าของเรานั่นเองนะครับสมมติว่าในส่วนนี้นะครับผมเลือกที่จะเพิ่มจำนวนการเข้าชมโปรไฟล์ผมอยากจะให้คนมาติดตาม Instagram ผมเยอะๆนะครับผมอยากให้เขาเห็นข้อมูลตรงนี้ของผมเผื่อบางคนชอบทางด้านนี้เขาก็จะได้กดติดตาม Instagram ของเรานะครับผมก็เลยเลือกตรงที่การเพิ่มจำนวนการเข้าชมโปรไฟล์นั่นเองนะครับแล้วกดถัดไปนะครับแล้วเราก็จะมาเจอนะครับการเลือกกลุ่มเป้าหมายนะครับก็จะมีอยู่อัตโนมัติหรือว่าบางทีเขาก็มองเอ๊ะวัยรุ่นหรือเปล่าเขาก็ทำการนำเสนอเรามานะครับแต่เราจะมาเลือกตรงนี้ครับสร้างกลุ่มเป้าหมายของคุณเองนะครับตรงนี้นะครับกดคลิกตรงนี้แล้วก็กดถัดไปนะครับทีนี้เขาก็จะให้เราตั้งชื่อกลุ่มเป้าหมายครับเราก็อยากจะให้เหมือนว่าแคมเปญของเราชื่อว่าอะไรนะครับหัวข้ออะไรสมมติว่าผมชื่อกลุ่มเป้าหมายของผมคือเทคนิคการอ่านหนังสือนะครับผมก็พิมพ์ไปนะครับทีนี้เขาก็จะให้ว่าเฮ้ยคุณอยากจะยิงแอดเนี่ยไปในพื้นที่ไหนนะครับสมมติว่าผมอยากจะยิงไปนะครับสำหรับคนกรุงเทพมหานครนะครับในประเทศไทยของเรานะครับก็เลือกไปที่ตำแหน่งกรุงเทพมหานครแล้วครับประเทศไทยของเราแล้วก็เขาก็จะมีเหมือนแฮชแท็กหรือความสนใจนะครับว่าเอ๊คนที่อยากจะให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็เขาจะสนใจเกี่ยวกับด้านไหนผมก็ใส่ไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับการอ่านหรือว่าหนังสือนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนที่น่าจะเป็นส่วนที่เขาสนใจนะครับเพราะว่าผมมี8เทคนิคดีๆในการอ่านหนังสือที่ไม่มีวันลืมนะครับแล้วก็มาเลือกกลุ่มนะครับที่เป็นอายุแล้วก็เพศนะครับผมก็ได้หมดอะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับที่จะเข้ามาอ่านข้อมูลตรงนี้ได้นะครับก็เลือกตั้งแต่อายุ13เลยเริ่มอ่านหนังสือออกนะครับบางคนก็อยากสอบแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยผมก็มาเลยครับมาดูวิธีในการแนะนำเทคนิคดีๆในการอ่านหนังสือนะครับจนถึงอายุ65ปีเลยนะครับบางคนก็มีอายุแล้วก็อยากจะได้เทคนิคดีๆนะครับผมก็เลือกตรงนี้ไปนะครับจะสังเกตด้านบนใช่ไหมครับเขาบอกว่าผู้คนที่อาจเข้าถึงได้นะครับก็เขาบอกว่าดีมากเลยอันนี้ในส่วนที่เราเลือกนะครับเขาก็คำนวณจากสิ่งที่เราเลือกนี่แหละครับก็คือการคำนวณในการสร้างกลุ่มเป้าหมายนั่นเองนะครับเมื่อเราเลือกตรงนี้แล้วนะครับเขาก็มาสู่หน้าต่อไปก็เหมือนเป็นการยืนยันแหละครับว่าหมวดหมู่โฆษณาของคุณเนี่ยนะครับก็เลือกไปที่เทคนิคการอ่านหนังสือนะเป็นผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงอายุ13ปีขึ้นไปกรุงเทพมหานครประเทศไทยสนใจหมวดหมู่ก็คือเรื่องของการอ่านหรือว่าหนังสือนะครับตรงนี้ก็เหมือนเป็นการทบทวนอีกครั้งนึงให้เราดูนะครับเรากดถัดไปเลยครับ
เมื่อเรากำเมื่อเรากดถัดไปมาแล้วใช่ไหมครับเราก็จะมาเจอในส่วนของงบประมาณแล้วก็ระยะเวลาทีนี้ก็อยู่ที่ว่างบของเราเลยครับว่าเราต้องการจะยิงแอดหรือว่าโปรโมทโพสด้วยงบเท่าไหร่ก็สมมติว่าผมอยากจะกำหนดนะครับการยิงแอดนี้นะครับ120บาทต่อวันเขาก็จะถามเราว่าแล้วระยะเวลาล่ะคุณจะจ่าย120บาทต่อวันเป็นจำนวนกี่วันสมมติว่าผมเลือกว่า7วันเลยนะครับเขาก็จะคำนวณมาให้ดูเลยครับว่าอ๋อ840บาทใน7วันเนี่ยงบประมาณนี้นะก็จะเข้าถึงคนได้ 7,800 ถึง 20,000 คนอันนี้คือโดยประมาณนะครับที่เขาคำนวณมาให้ถ้าเราโอเคละพึงพอใจนะครับก็กดถัดไปได้เลยทีนี้มาถึงในส่วนสุดท้ายแล้วนะครับก็คือตรวจสอบโฆษณาของคุณก็อย่างแรกนะครับกลุ่มเป้าหมายกลุ่มงบประมาณอะไรต่างๆเราก็เซตเรียบร้อยแล้วทีนี้อย่างสุดท้ายคือส่วนที่เราจะต้องมาเสียเงินนั่นเองนะครับก็ตรงนี้ก็เข้าไปด้านในนะครับแล้วก็ไปเลือกวิธีการชำระเงินนะครับก็มีหลากหลายวิธีนะครับจะตัดบัตรไหมจะทูมันนี่ไหมหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าจะที่เราสะดวกนะครับเขาจะมีตัวเลือกให้เยอะแยะมากมายนะครับเราทำการเลือกเสร็จแล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่ของแต่ละคนนะครับว่าคุณจะชำระเงินในด้านไหนนะครับเอาตามที่ตัวเองมีแล้วก็สะดวกเลยนะครับแล้วก็เมื่อเราได้ตรงนี้แล้วนะครับเราก็เข้ามาที่โปรโมทโพสต์นะครับในเมื่อเราได้แล้วเนี่ยเขาก็จะไปสู่นะครับเรื่องของการตรวจสอบก่อนว่าสิ่งที่เราโพสต์ไปเนี่ยมันขัดต่อมาตรฐานชุมชนของ Instagram มั้ยบางทีบางคนโพสต์ขายปืนขายยาเสพติดอะไรอย่างงี้ก็มันก็ไม่ได้นะครับเขาก็จะต้องตรวจสอบก่อนเมื่อเขาตรวจสอบแล้วนะครับว่าของเราผ่านนะครับก็เขาก็จะทำการจัดการให้เรียบร้อยเลยนะครับก็คือยิงไปหากลุ่มเป้าหมายตามที่เราเซตไว้เงินก็จะโดนหักไปด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นการที่เรามาเสียตังค์โฆษณาบน Instagram นะครับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าที่มีเสื้อผ้าหรือว่ามีสินค้าต่างๆที่อยากจะขายให้กับคนที่บางคนอาจจะอยากจะเข้าถึงผู้คนได้มากนะครับก็นะครับทำการตั้งค่านะครับการโฆษณาบน Instagram นะครับโดยเลือกตามที่เราสนใจเลยนะครับนี่แหละครับก็เป็นวิธีง่ายๆในการตั้งค่าการโฆษณาบน Instagram ครับนำไปลองปรับกันใช้ดูครับเชื่อว่าจะมีการเพิ่มยอดขายให้กับทุกท่านได้อย่างแน่นอนครับ